สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลบทสัมภาษณ์ของน้องรันก่อนการแข่งขันนัดสำคัญในวันนี้นะคะโดยชื่อบทความก็คือคำพูดของน้องรันที่ว่าในการพบทีมโมเดอร์นาพวกเราจะต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดต่อมาก็เป็นเนื้อหานะคะซึ่งลงในเว็บไซต์เมื่อวานค่ะพรุ่งนี้ทีมปาโดวาจะพบกับทีมโมเดอร์นาในการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลปกติซึ่งปาโดวาจะต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย1แต้มเพื่อให้ทีมอยู่รอดต่อไปในลีกสูงสุดโดยที่ไม่ต้องสนใจผลการแข่งขันของทีมอื่นที่ลุ้นหนีการตกชั้นด้วยกันอย่างทีมวีโบและทีมเวโรนาลันทาคาฮาชิได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันว่าพวกเราชนะในแมตช์ที่สำคัญที่พบกับทีมวีโบถือเป็นค่ำคืนที่ดีที่ทำให้พวกเรารู้สึกกระตือรือร้นและมุ่งมั่นต่อไปอย่างไรก็ตามพวกเรารู้ว่านั่นยังไม่เพียงพอและพวกเรายังต้องการอีกหนึ่งแต้มในการบรรลุเป้าหมายพรุ่งนี้พวกเราจะแข่งกับทีมที่ถือว่าแข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งในลีกอย่างทีมโมเดอร์นาซึ่งพวกเราหวังว่าจะทำผลงานให้ดีขึ้นหลังจากที่แพ้ทีมทารันโตมาพวกเราจะเล่นโดยจะทำผิดพลาดให้น้อยที่สุดไม่ให้มีช่องว่างระหว่างคะแนนและจะมุ่งมั่นไปทีละแต้มในการทำแต้มกับทีมระดับนี้เราต้องมีความตั้งใจอย่างสูงสุดเพราะหากเราเริ่มที่จะเสียเปรียบก็อาจจะเป็นการยากที่จะกลับมาในเกมนอกจากนี้ในบทความได้พูดถึงการที่น้องรานได้เล่นในตำแหน่งใหม่ซึ่งก็คือลิเบโร่น้องรานได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าโชคดีที่ผมได้มีประสบการณ์ในการเล่นตำแหน่งลิเบโร่มาก่อนผมเลยไม่ค่อยประหลาดใจที่ได้เล่นตำแหน่งนี้แน่นอนว่าผมรู้สึกดีผมอยากช่วยเพื่อนร่วมทีมที่ไปทำคะแนนและอยากทำให้การแข่งขันง่ายขึ้นผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นในลีกใหญ่ดังนั้นผมจะทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดอีกทั้งการเล่นในตำแหน่งนี้จะทำให้ผมเติบโตในฐานะผู้เล่นและสามารถช่วยทีมได้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้น้องรันถือเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีทัศนคติที่ดีมากๆเลยนะคะภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยก็ขอให้น้องรันทำสำเร็จตามที่หวังไว้นะคะ